แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูไอศครีมนะคะไอศครีมที่เราจะทำนะคะเป็นแบบง่ายๆเลยค่ะใครก็ทำได้เพราะว่าเราใช้เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปด้วยค่ะทำให้ไอศครีมรสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็จะมีนมสดรสจืดเอาไปแช่เย็นๆเลยค่ะผงทำไอศครีมเราใช้เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยมีเนื้อสตรอเบอรี่แบบแช่แข็งนะคะหรือจะใช้เป็นแบบสดหรือจะใช้แยมสตรอเบอรี่ก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะก็จะเตรียมอุปกรณ์สำหรับตีนะคะก็คือกระบอกทรงสูงแบบนี้ค่ะนมสดเอาไปแช่เย็นๆแล้วก็ผงไอศครีมนะคะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องปั่นไฟฟ้านะคะก็เอาไว้สำหรับตีไอศครีมกับนมนะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อเนียนนะคะจะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่มีเลยโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ผงไอศครีมลงไปค่ะยี่ห้อนี้จะมีขายตามห้างทั่วไปนะคะจากนั้นก็ใส่นมสดที่เราแช่เย็นไว้นะคะลงไปเลยค่ะต้องแช่เย็นๆนะคะถึงจะตีเข้ากันดีค่ะแล้วก็ปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวเราจะตีจนเข้ากันแล้วก็เป็นเนื้อโฟมเลยค่ะพอเราตีไปสักพักนะคะเนื้อไอศครีมก็จะข้นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นครีมๆแบบนี้จากนั้นก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนิดนึงค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะเราจะใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปนะคะเราจะใช้ช้อนบีบีนิดนึงค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะวางไว้ข้างนอกให้ละลายน้ำแข็งนิดนึงเขาก็จะนิ่มแล้วค่ะใช้ช้อนเนี่ยค่ะสับๆง่ายๆถ้าใครชอบแบบให้เนื้อละเอียดก็เอาไปปั่นได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็ปั่นให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็พอค่ะแค่พอเข้ากันเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปหยอดใส่พิมพ์กันค่ะเตรียมพิมพ์สำหรับใส่ไอศครีมค่ะวันนี้เราใช้เป็นถ้วยแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็เทใส่ลงไปค่ะไอศครีมเราก็จะมีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาแล้วไปแช่ในตู้เย็นนะคะแช่ช่องฟรีซอย่างต่ำก็ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงค่ะหรือถ้ามีเวลานะคะก็แช่ไว้ค้างคืนได้เลยค่ะไอศครีมเราเทออกจากถ้วยค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่เป็นซอสตัวเดียวกันกับที่ทำเครปเค้กนะคะก็สามารถไปดูวิธีการทำได้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนื้อไอศครีมแบบว่าเนียนมากๆเลยค่ะรสชาติจะหอมหวานตัวไอศครีมจะหวานไม่มากนะคะมันจะออกหอมมากกว่าค่ะแล้วก็เวลาที่กินพร้อมกับซอสสตรอเบอรี่นะคะมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยทำให้แบบเหมือนกินแบบไอศครีมผลไม้อะไรแบบนี้ค่ะเมนูไอศครีมนะคะทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่ชอบแล้วก็อยากลองทำหรืออยากมีติดตู้เย็นเอาไว้กินเล่นๆหรือถ้ามีเพื่อนๆน้องๆและหลานมาที่บ้านนะคะก็สามารถเสิร์ฟไอศครีมแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ